ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเฉินเรียกเอาวิญญาณหลักฐานของเขาออกมานอกร่างเพื่อรับพลังอัศนีนี้ทำให้ม่านอัศนีเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงพร้อมทั้งโถมการโจมตีเข้าใส่วิญญาณหลักฐานของเขาอย่างบ้าคลั่งท่านอัศนีกัมปนาท5สีกระหน่ำเข้าใส่วิญญาณหลักฐานของเขาไม่หยุดโดยที่เขายังคงยืนมองด้วยสีหน้าที่ไม่ยะแสไรนี้ก็เพราะว่าพลังทำลายส่วนใหญ่ล้วนถูกวิญญาณหลักฐานของเขารับเอาไว้เขามองไปทางวิญญาณหลักฐานขณะที่มันเองก็มองมาทางเขาด้วยความรู้สึกแปลกๆเพราะว่าทั้งสองคือหลงเฉินคนเดียวกันมันให้ความรู้สึกราวกับว่าเขากำลังมองไปที่กระจกแต่มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเขาหลับตาของตัวเองลงอย่างช้าๆก่อนที่จะจดจ่ออยู่กับวิญญาณหลักฐานของตัวเองเขาสั่งการให้มันเหวี่ยงหมัดอันทรงพลังออกไปถึงขั้นที่ส่งเสียงฟ้าร้องดังสนั่นวันไหวออกมาวิญญาณหลักฐานของเจ้ามันจะแข็งแกร่งผิดมนุษย์เกินไปแล้วมีได้ก็ต้องมีเสียจริงๆต่อให้ร่างกายหยาบของเจ้าสูญสิ้นก็ยังมีวิญญาณหลักฐานที่มีศักยภาพในการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ดีมังกรมารจันทราส่งเสียงออกมาหลงเฉินพยักหน้าของเขาขณะที่วิญญาณหลักฐานค่อยๆหดเล็กลงเนื่องจากการชุบตัวจากพลังของท่านอัศนีกัมปนาท5สีที่อยู่รอบๆตอนนี้อักขระต้นกำเนิดวิญญาณหลักฐานของเขาทั้ง 1,080 ล้านอักขระมันเปรียบเสมือนแร่และพลังอัศนีก็เปรียบเสมือนพลังที่จะขจัดเอาความไม่บริสุทธิ์ของมันออกไปเพื่อให้อักขระทั้งหมดบริสุทธิ์และแข็งแกร่งขึ้นทันใดนั้นเองที่มีเสียงระเบิดถูกส่งออกมาอย่างดังขณะที่ภาพร่างขนาดใหญ่ก้าวออกมาจากความมืดมิดพลางกระโจนเข้าใส่วิญญาณหลักฐานของเขาพวกมันคืออสูรอัศนี5สีซึ่งเขาคุ้นเคยกับมันอย่างมากเขาเรียกเอาเรยออกมาปกป้องร่างหลักของตัวเองเอาไว้พร้อมทั้งใช้วิญญาณหลักฐานของเขาเผชิญหน้ากับพวกมันณตอนนี้ร่างกายของวิญญาณรากฐานมันใหญ่มากเพียงแค่หมัดเดียวก็สามารถทำลายพวกมันลงได้อย่างง่ายดายแข็งแกร่งมากหลงเฉินตกตะลึงอยู่ภายในใจเพราะไม่คิดเลยว่าวิญญาณหลักฐานจะทรงพลังได้ขนาดนี้ก่อนที่เขาจะก่อสร้างวิญญาณหลักฐานขึ้นมานั้นพลังจิตวิญญาณของเขาเพียงอย่างเดียวมันไม่สามารถสร้างความเสียหายทางกายภาพได้ขนาดนี้ทว่าหลังจากที่สร้างมันขึ้นมาได้แล้วกลับสามารถส่งการโจมตีระดับนี้ออกไปได้มันให้ความรู้สึกราวกับว่ามันเป็นร่างกายหยาบของเขาเองด้วยซ้ำเบิกสวรรค์ขั้นหนึ่งเขาโบกมือพลางส่งคมดาบอันทรงพลังออกไปอัดเข้าใส่ฝูงอสูรอัศนีพวกนี้จนแหลกสลายไปเป็นฝูงๆเจ้าโง่อย่าเผาผลาญพลังจิตวิญญาณของเจ้าไปแบบมั่วซั่วตอนนี้การก้าวข้ามเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นนี่เจ้าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่หรืออย่างไรพริบตาที่เขาส่งการโจมตีออกไปก็มีเสียงกลด่าของมังกรมารจันทราดังขึ้นในห้วงจิตของเขาวิญญาณหลักฐานนั้นใช้พลังจิตวิญญาณของเจ้าเมื่อพลังจิตวิญญาณของเจ้าหมดเมื่อไหร่ก็ตายกันหมดพอดีท่านเทวันน่ะทรงพลังที่สุดในระลอกสุดท้ายหากว่าพลังจิตวิญญาณของเจ้าหมดก่อนจะถึงตอนนั้นก็อย่าหวังเลยว่าจะรอดกลับออกไปได้หลงเฉินได้แต่ผงะไปเพราะเขาคิดว่าวิญญาณหลักฐานมันต่างไปจากร่างต้นเป็นเพราะว่าศักยภาพในการต่อสู้ของร่างต้นนั้นขึ้นอยู่กับกายหยาบเท่านั้นทว่าศักยภาพในการต่อสู้ของวิญญาณหลักฐานมันมาจากการรวมเอากายหยาบพลังปราณและพลังจิตวิญญาณเข้าด้วยกันแต่เป็นเพราะว่าพลังมันแตกต่างกันนี่ทำให้ใช้งานได้เพียง1ส่วนและอีก9ส่วนต้องพึ่งพาดวงวิญญาณของเขาพลัง1ส่วนที่เหลืออยู่นั้นสามารถใช้วิชามนตราหรือทักษยุทธ์ของร่างต้นได้แต่มันคือพลังงานที่ถูกแปลงสภาพมาหลังจากที่เขาได้รับคำเตือนนี้ก็ไม่กล้าสิ้นเปลืองพลังงานอีกต่อไปเขาเริ่มการควบคุมมันให้เปิดฉากโจมตีออกไปแบบปกติเรยหลงคอยปกป้องร่างหลักของเขาเอาไว้โดยการที่มันเรียกเอาร่างแยกออกมาเป็นร้อยๆพร้อมทั้งดูดกลืนอัคระอัศนีทั้งหลายที่เกิดจากการแหลกสลายของอสูรอัศนีเข้าไปไม่หยุดวิญญาณหลักฐานของหลงเฉินต่อสู้อยู่กับอสูรอัศนีเหล่านี้ก่อนที่เขาจะพบว่ายิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งทำให้วิญญาณหลักฐานของเขาเล็กลงแต่มันก็ยิ่งดูสมจริงมากขึ้นเรื่อยๆแถมศักยภาพในการต่อสู้ก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นแต่เขาจดจำคำเตือนของมังกรมารจันทราได้ดีเขาไม่กล้าใช้วิชามนตราหรือทักษยุทธ์ออกมาแต่ใช้เพียงแค่การโจมตีธรรมดาทำลายพวกมันเท่านั้นเขาไม่กล้าโจมตีไปยังทันสวรรค์อย่างบ้าคลั่งเหมือนครั้งก่อนแต่ปล่อยไปตามจังหวะที่มันควรจะเป็นเพราะเขาจะได้สามารถสั่งสมกำลังเอาไว้ได้บ้างการที่ได้ก้าวข้ามทันสวรรค์มาหลายครั้งมันทำให้เขาเข้าใจหลักการของมันได้อย่างดีนี่ก็เพราะว่าไม่ว่ามันจะต้องการฆ่าเข้าขนาดไหนแต่พลังของมันก็จะมีขีดจำกัดแถมยังต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนตอนนี้พลังอัศนีค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆตราบเท่าที่เขาออมแรงเอาไว้ได้ก็จะสามารถผ่านมันไปได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามช่วงก่อนหน้านี้เขาใจร้อนเกินไปถึงได้ยุทันสวรรค์และเร่งพลังทำลายล้างของมันมันถือเป็นการกระทำที่อันตรายเนื่องจากเขาจะไม่มีโอกาสได้หยุดพัก
ครั้งนี้เขาไม่กล้าทำเช่นนั้นอีกต่อไปเขาทำตัวเป็นเด็กดีและปล่อยมันเป็นไปตามแนวทางของมันทันสวรรค์ค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นอย่างช้าๆโดยที่เขาเองก็ยังพอมีเวลาได้ฟื้นคืนพลังของตัวเองเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะครั้งนี้เขาไม่ได้ยั่วยุทันสวรรค์ถึงได้ทำให้มันดูอ่อนโยนกับเขาขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่เวลาผ่านไปได้สองชั่วยามก็พบว่าอสูรอัศนีค่อยๆลดลงก่อนที่จะปรากฏมนุษย์ในร่างอัศนีในมือของพวกมันถืออาวุธเอาไว้และกระโจนเข้าใส่ทางเขาโดยที่จำนวนยิ่งเพิ่มมากขึ้นเหมือนว่ามีอยู่ไร้ขีดจำกัดภาพร่างที่บดบังม่านฟ้าเอาไว้ได้โถมเข้าใส่เขาไม่หยุดวิญญาณหลักฐานของเขาเวียงหมัดออกไปรับการโจมตีเหล่านี้เอาไว้และสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขก็เพราะว่าวิญญาณหลักฐานนั้นดูสมจริงขึ้นมากเมื่ออาวุธของร่างเหล่านี้สัมผัสกับร่างของเขาก็จะไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่กลับทำให้ร่างต้นรู้สึกปวดร้าวอยู่ในดวงวิญญาณถึงอย่างไรวิญญาณหลักฐานกับร่างของเขาก็เชื่อมต่อถึงกันพลังจิตวิญญาณส่วนใหญ่ของเขาอยู่ภายในร่างวิญญาณหลักฐานนี้เพราะว่าร่างต้นมีเหรยหลงคอยปกป้องเอาไว้แล้วมนุษย์อัศนีมากมายล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งวิญญาณหลักฐานของเขาในตอนนี้หดเล็กจนมีขนาดเหลือเพียงแค่5จังเท่านั้นและทุกครั้งที่เหวี่ยงหมัดออกไปก็จะเป็นการทำลายอีกฝ่ายลงได้อย่างง่ายดายไม่นานมนุษย์เหล่านี้ก็ยิ่งคลุ้มคลั่งพวกมันแข็งแกร่งและมีจำนวนมากขึ้นไปอีกเห็นได้ชัดว่าทันสวรรค์กำลังเข้าสู่สภาวะคลุ้มคลั่งและเป็นสัญญาณเตือนว่าความลำบากกำลังใกล้เข้ามาแล้วหลงเฉินแสดงท่าทางที่ใจเย็นออกมาอย่างเคยเขาพยายามฟื้นคืนพลังที่เสียไปเท่าที่เป็นไปได้โดยที่ทำทุกอย่างไปตามจังหวะของมันไม่ช้าและไม่เร็วจนเกินไปมนุษย์อัศนีเหล่านั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแถมภาพร่างที่เคยดูเลือนรางกลับยิ่งดูแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นไม่นานก็สามารถมองเห็นเครื่องแต่งกายและใบหน้าของพวกเขาได้อีกฝ่ายมีทั้งบุรุษและสตรีทุกคนสวมเครื่องแต่งกายที่ดูโบราณและแปลกประหลาดแค่เพียงพวกเขาขยับก็สามารถทำให้ฟ้าดินสั่นไหวได้ศักยภาพในการต่อสู้ที่พวกเขามีมันไร้ขีดจำกัดหลงเฉินรู้ดีว่านี่น่าจะเป็นวิญญาณวีรชนโบราณซึ่งมาจากยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์ผู้ที่ตกตายลงภายใต้ทันสวรระและถูกทันสวรรค์จดจำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าอาวุธหรือแม้กระทั่งวิชามนตราท้ายที่สุดเขาก็ไม่มีโอกาสได้หยุดพักหายใจเพราะว่าวิญญาณวีรชนโบราณเหล่านี้ล้วนทรงพลังแถมยังมีประสบการณ์ต่อสู้ที่ช่ำชองมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากพลังอัศนีแต่เป็นยอดฝีมือตัวจริงแม้ว่าการเคลื่อนไหวอาจจะดูแปลกๆตะกุกตะกักแต่มันเป็นอะไรที่ลึกล้ำอย่างมากวิชามนตราของพวกเขาไร้กาศแถมยังมีอยู่เป็นฝูงถึงได้ทำให้เขาต้องรับมืออย่างสุดกำลังพายุเชือดเฉือนวิญญาณหลักฐานของเขาส่งเสียงออกมาก่อนที่จะปรากฏดาบอัศนีขึ้นในมือพลางหมุนตัวฟันออกไปรอบๆเขาที่กำลังถือดาบอัศนีเอาไว้ได้ฟาดฟันการโจมตีที่ไร้กาศเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามแต่เป็นเพราะว่าจำนวนของอีกฝ่ายมีอยู่มากเกินไปมันจำเป็นต้องใช้วิชามนตราเพื่อตอบโต้ไม่งั้นหากว่ารับการโจมตีเข้าไปเต็มๆต่อให้วิญญาณหลักฐานของเขาไม่เป็นไรแต่ร่างหลักต้องแบกรับความเสียหายทางจิตวิญญาณอย่างหนักเขาที่อยู่ท่ามกลางฝูงวิญญาณวีรชนโบราณได้ต่อสู้อย่างดุเดือดโดยที่จำนวนของศัตรูค่อยๆลดน้อยลงระวังเอาไว้ด้วยทันเทวะกำลังก่อตัวขึ้นมาแล้วมังกรมารจันทราส่งเสียงออกมามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ภาพร่างวิญญาณวีรชนโบราณทั้งหลายได้สลายหายไปอย่างฉับพลันก่อนที่พื้นที่แห่งนี้จะสั่นไหวพร้อมๆกับมีรัศมีบารมีเทพแผดออกไปรอบทิศทางและกดทับเขาเอาไว้เขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันสังพลังที่ให้ความรู้สึกราวกับเป็นเพชฌฆาตที่กำลังก้มมองร่างของเขาผู้ซึ่งเป็นนักโทษประหารเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าของมันแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองช่างไร้ค่าอ่อนแอและไม่สามารถขัดขืนอะไรได้เมื่ออยู่ต่อหน้าบารมีสวรรค์มันทำได้เพียงแค่คุกเข่าซีโรราบเท่านั้นไอ้โง่คิดว่าข้าจะยอมสยบให้แก่เจ้างั้นหรือหลงเฉินเย้ยันออกมาด้วยสีหน้าที่ดูถูกก่อนที่จะแงนหน้ามองขึ้นไปยังหมู่เมฆอันมืดเขารู้สึกราวกับว่ามันเป็นดวงตาที่ส่องประกายแสงสว่างออกมาภายในแสงสว่างเหล่านั้นมีอักขระสีขาวกำลังก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้เองที่อักขระเหล่านั้นได้สั่นไหวก่อนที่จะส่งลำแสงสีขาวพุ่งกลับลงมาหาเขาพริบตาที่มันเข้าใกล้ก็ทำให้เขารู้สึกราวกับว่าฟ้าดินได้ถูกแช่แข็งการเวลาได้ถูกตัดผ่านก่อนที่มันจะกระแทกเข้าใส่วิญญาณหลักฐานของเขาวิญญาณหลักฐานสั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่อักขระมากมายจะส่องประกายแสงออกมาขณะที่วิญญาณหลักฐานเกือบจะสลายหายย่อไปร่างหลักของเขาได้กุมศีรษะของเอาไว้พลางกรีดร้องออกมาสุดเสียงพริบตาที่วิญญาณหลักฐานถูกโจมตีมันทำให้เขารู้สึกราวกับว่ามีเข็มนับพันๆเล่มกำลังทิ่มแทงสมองของเขาความเจ็บปวดที่ไม่สามารถต่อต้านได้มันแล่นไปทั่วประสาทสัมผัสของเขา
อดทนเอาไว้ก่อนทันเทวะมันมีเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นอีกเดี๋ยวก็จะไม่เป็นไรแล้วมังกรมานจันทราส่งเสียงอันกระวนกระวายออกมาเพราะมันเองก็เคยก้าวข้ามทันเทวะมาก่อนแล้วจึงเข้าใจหลักการของมันได้อย่างดีอักขระสีขาวภายในห้วงความมืดมิดที่เคยมีขนาดร้อยลี้ได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นพันลี้ภายในชั่วพริบตาลำแสงอันทรงพลังพวยพุ่งลงมาอีกครั้งพร้อมทั้งกระแทกเข้าใส่วิญญาณหลักฐานของเขาโดยที่เขาไม่มีโอกาสได้ต่อต้านหรือเบี่ยงหลบแม้แต่น้อยร่างหลักของหลงเฉินได้กระอักเลือดออกมาคำโตก่อนที่วิญญาณหลักฐานของเขาจะหดเล็กลงจนเหลือขนาด5ฉือซึ่งเล็กเสียยิ่งกว่าร่างต้นของเขาหลังจากการโจมตีนี้ก็ทำให้อักขระนั้นยิ่งขยายใหญ่ขึ้นไปอีกรัศมีบารมีเทพอันน่าสะพรึงกลัวได้กดทับลงมาก่อนที่ฟ้าดินจะสั่นไหวอย่างรุนแรงโดยที่พื้นที่แห่งนี้ถูกปกค.ลุมไปด้วยสภาวะพลังมรณะมันเป็นการโจมตีสังหารอย่างแน่นอนเมื่อการโจมตีนี้พุ่งลงมาก็ทำให้ดาบอัศนีในมือของวิญญาณหลักฐานฟาดฟันออกไปเบื้องหน้าของเขามันเป็นการโจมตีที่รวดเร็วและทรงพลังถึงขั้นที่ไม่สามารถมองตามการเคลื่อนไหวของมันได้ทันทุกการโจมตีที่หลงเฉินส่งออกไปล้วนส่งไปตามสัญชาตญาณของเขาเขารู้ดีว่าหากไม่สามารถรับการโจมตีนี้ได้เขาจะต้องตายอย่างแน่นอนดาบอัศนีฟาดฟันจนห้วงมิติฉีกขาดก่อนที่ลำแสงสีขาวจะอัดกระแทกเข้าใส่มันและทำให้ดาบของเขาระเบิดออกก่อนที่โลกทั้งใบจะปกคลุมไปด้วยคลื่นอัศนีฮ่าฮ่าสำเร็จมังกรมานจันทราส่งเสียงออกมาด้วยความรู้สึกที่มีความสุขเพราะไม่คิดเลยว่าหลงเฉินจะสามารถรับการโจมตีของมันเอาไว้ได้โดยการคาดเดาเส้นทางของมันทว่ามันยังไม่ทันได้พูดจบก็ทำให้อักขระกลางฟากฟ้าขยายใหญ่ขึ้นและยิ่งส่องสว่างมากขึ้นไปอีกรัศมีบารมีเทพที่มันแผดออกมาให้ความรู้สึกราวกับว่าโลกนี้ได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นขุมนรกไปภายในชั่วพริบตาเจตจำนงอันน่าสะพรึงกลัวได้เติมเต็มสถานที่แห่งนี้เอาไว้อย่างสมบูรณ์นี่มันเป็นไปได้ยังไงขนาดมังกรมารจันทรายังต้องโห่ร้องออกมาด้วยความตกตะลึงอักขระนี้ยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขณะที่ความมืดมิดที่ปกคลุมอยู่โดยรอบได้จางหายไปเพราะแสงสว่างของมันซึ่งมากพอถึงขั้นทำให้ผู้คนไม่สามารถลืมตามองดูได้มันราวกับเป็นดวงดาวขนาดใหญ่ที่กำลังแผดแสงสว่างจ้าออกมาราวกับเป็นกระบี่ที่คมกล้าและอัดแน่นไปด้วยรัศมีบารมีเทพที่กำลังจะฟาดฟันลงมาเข้าใส่ทางเขากลิ่นอายแห่งความสิ้นหวังคละคลุ้งไปทั่วภายในโลกอันมืดมิดนี้ไม่มีสิ่งใดอื่นเหลืออยู่อีกเลยมีเพียงแค่ความตายและการทำลายล้างเท่านั้นนี่มันไม่คิดจะให้มีชีวิตรอดกันเลยหรือไงมังกรมารจันทราพึมพำอยู่ภายในใจหลงเฉินที่กำลังแสดงอาการคลุ้มคลั่งและกำลังกุมศีรษะของเขาเอาไว้ได้แต่แงนหน้ามองกลับขึ้นไปด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดศีรษะจนไม่สามารถใช้ความคิดอะไรได้ในตอนนี้เวลาได้ผ่านไปพักหนึ่งก่อนที่เขาจะมีความคิดหนึ่งขึ้นมาพลางโบกมือของเขาออกไปเพื่อเก็บเอาวิญญาณรากฐานของงอเขากลับมามันเป็นเพราะการโจมตีสุดท้ายนั้นเขาได้ใช้พลังจิตวิญญาณส่งเบิกสวรรค์ขั้น5ออกไปอัดกับการโจมตีของอัศนีเทวะแต่เป็นเพราะความเร็วของมันสูงเกินไปถึงได้ไม่สามารถจับการเคลื่อนไหวได้ทันและหากว่ามันพุ่งมาถึงก่อนหน้านี้เพียงชั่วลมหายใจก็จะเข้าปะทะกับเขาจังๆต่อให้ตอนนี้เขาทำลายพลังส่วนหนึ่งของมันไปได้แต่วิญญาณรากฐานของเขาก็ยังได้รับความเสียหายอย่างหนักดาบอัศนีได้สลายหายไปขณะที่วิญญาณรากฐานถูกพลังอัศนีรายล้อมเอาไว้และทำให้มันหดเล็กลงอย่างต่อเนื่องไม่นานก็มีขนาดเพียงไม้บรรทัดเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันกลับดูสมจริงขึ้นมากแถมยังยิ่งทรงพลังมากขึ้นไปอีกพลังจิตวิญญาณของเขาได้ถูกเผาผลาญไปเป็นจำนวนมากถึงได้ไม่สามารถส่งการโจมตีที่2ได้อีกต่อไปเหตุผลก็เพราะว่าเขายังไม่สามารถควบคุมวิญญาณหลักฐานได้อย่างสมบูรณ์เขาสูญเสียพลังไปเปล่าๆกว่า8ใน10ส่วนจากการแปลงพลังงานเหล่านั้นนี่ก็เพราะว่ามันเป็นวิญญาณหลักฐานไม่ใช่ร่างแยกของเขามันไม่ได้แยกกันอย่างสมบูรณ์จึงเกิดการสูญเสียระหว่างที่ส่งถ่ายพลังงานเป็นเรื่องปกตินี่ทำให้เขารู้สึกเสียดายอย่างมากเพราะว่าเสียพลังจิตวิญญาณไปเปล่าๆแบบนั้นเขาเก็บเอาวิญญาณหลักฐานกลับไปในห้วงจิตของตัวเองก่อนที่เรยหลงที่อยู่ด้านหลังจะส่งเสียงคำรามออกมามันเป็นเพราะว่าระหว่างที่เขารับการโจมตีเมื่อครู่ไปมันก็แอบเก็บเอาอักขระอัศนีเทวะกลับมาด้วยเรยหลงยอมแพ้เธอนี่ไม่ใช่อะไรที่เจ้าจะสามารถดูดกลืนได้อย่าเปลืองพลังงานของเจ้าอย่างเสียเปล่าเลยส่งพลังทั้งหมดมาให้ข้าหลงเฉินมองออกไปยังอักขระขนาดยักษ์ย้ายบนฟากฟ้าพร้อมทั้งพูดออกมาเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้เรยหลงได้แต่คายเอาอักขระอัศนีเทวะพวกนั้นกลับออกมาพลางกลับไปภายในแขนของเขาอักขระอัศนีเทวะที่ถูกคายออกมาค่อยๆสลายหายไปอย่างช้าๆอย่างไร้ร่องรอย
มันเป็นเพราะว่าทันอัศนีกับทันเทวะมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากมันอัดแน่นไปด้วยพลังเทวะที่ไม่เหมือนกับพลังงานอื่นๆเป็นเพราะว่าวิญญาณหลักฐานได้สัมผัสกับมันแล้วถึงได้ตระหนักถึงจุดนี้และรู้ว่าตัวเองกำลังมีปัญหาประกายแสงจจรัสส่องประกายออกมาจากม่านฟ้าก่อนที่ทุกอย่างจะหยุดนิ่งระหว่างที่อัคระขนาดใหญ่สาดแสงลงมาราวกับเป็นดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งอัคระนั้นสั่นไหวไม่หยุดราวกับว่ามีพลังบางอย่างกำลังจะทำลายมันออกมาไม่รู้เลยว่ามันเป็นตัวตนแบบไหนที่กำลังจะก้าวออกมาอัคระใหญ่ยักย้ายได้ระเบิดออกก่อนที่จะพบกับประกายแสงสีขาวที่กำลังพุ่งเข้าใส่ทางร่างของเขามาแล้วหลงเฉินได้แต่แข็งค้างไปพริบตาที่เขาส่งเสียงออกมาก็ฟาดฟันดาบอัศนีในมือออกไปอย่างไม่รอช้ามันเป็นพลังที่เขาหน่วงเอาไว้นานมากการฟาดฟันของมันทำให้เกิดการระเบิดอันรุนแรงออกมาและส่งผลให้โลกทั้งใบส่องสว่างขึ้นมาจากลำแสงอันเจิดจรัสดาบอัศนีในมือของเขาได้ระเบิดออกก่อนที่ร่างกายของเขาจะถูกกระแทกปลิวกลับหลังไปไกลกว่าหลายร้อยลี้เขาตกตะลึงไม่น้อยเพราะว่าการโจมตีเมื่อครู่มันทำให้ผิวหนังของเขาระเบิดออกและส่งผลให้เลือดไหลทะลักออกมาไม่หยุดผิวหนังระเบิดกล้ามเนื้อฉีกขาดเลือดไหลทะลักออกมาท่วมร่างของเขาก่อนที่เขาจะค่อยๆลุกกลับขึ้นมาจากพื้นคงมีเพียงแค่วิญญาณหลักฐานเท่านั้นที่สามารถรับพลังทำลายของมันได้ต่อให้ร่างกายแข็งแกร่งขนาดไหนก็ไม่มีทางรับมือได้เขารู้สึกตกต่ำอย่างมากเพราะเรื่องที่ทำให้เขากระวนกระวายได้เกิดขึ้นแล้วมันเป็นเพราะว่าภายในทันเทวะมันมีพลังงานแปลกๆบางอย่างซึ่งหากว่าใช้วิญญาณรากฐานก็น่าจะพอรับได้บ้างแต่เป็นเพราะว่าพลังจิตวิญญาณส่วนใหญ่ของเขาได้ถูกเผาผลาญไปแล้วหากว่ายังใช้มันรับการโจมตีนี้เอาไว้และเมื่อวิญญาณรากฐานถูกทำลายลงก็จะเป็นวันที่เขาตายอย่างแท้จริงเขาทำได้เพียงแค่ใช้ร่างกายของตัวเองต้านเอาไว้ในตอนนี้ทว่าเมื่อรับการโจมตีเมื่อครู่ไปก็ทำให้ร่างกายของเขาแทบจะสูญสิ้นไม่ต่างกันมันเป็นพลังที่แปลกประหลาดไม่สามารถอธิบายหรือต่อต้านได้อย่างไรก็ตามต่อให้ต่อต้านไม่ได้ยังไงก็ต้องต้านเอาไว้เขาโบกมือของเขาออกไปพลางสร้างดาบอัศนีขึ้นมาอีกครั้งมันเป็นเพราะว่าเลือดเนื้อของเขายังไม่ถูกมันทำลายอย่างสมบูรณ์และต้องยกความดีความชอบให้กับเรยหลงนี่ก็เพราะว่าเรยหลงนั้นมาจากทันสวรรค์และแม้ว่าจะแตกต่างออกไปจากทันเทวะแต่ก็ยังสามารถบั่นทอนพลังทำลายไปได้ส่วนหนึ่งไม่เช่นนั้นเขาก็คงจะตกตายลงไปตั้งแต่การโจมตีเมื่อครู่แล้วคลื่นอัศนีได้ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าและในที่สุดเขาก็เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ที่โจมตีเขาคืออะไรมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปีกและหางยาวรูปลักษณ์แบบเดียวกันกับนกฟินิกในตำนานไม่มีผิดสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนนกฟินิกอัศนีเทวะตัวนี้ส่องประกายแสงจจรัสออกมาราวกับเป็นเทพผู้สูงส่งผู้ซึ่งกำลังก้มมองลงมายังร่างของเขาด้วยสายตาที่เย็นเยือกภายในดวงตาของมันมีอัคระอัศนีกำลังหมุนวนซึ่งมันเป็นอัคระแบบเดียวกันกับที่ถูกทำลายไปก่อนหน้านี้ร่างกายของมันห่อหุ้มไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ราวกับเป็นฟินิกซ์ที่สมบูรณ์แบบทว่าเขาสัมผัสถึงสภาวะพลังมรณะจากมันได้อย่างชัดเจนภายในดวงตาของมันอัดแน่นไปด้วยเจตจำนงแห่งการทำลายล้างเสมือนว่าเกิดมาเพื่อทำลายล้างเพียงเท่านั้นนกฟินิกอัศนีเทวกระผีของมันส่งฝนลูกสีขาวกระหน่ำลงมาทางเขาโดยที่ร่างของมันเองก็พุ่งเข้าใส่ทางเขาเช่นเดียวกันกรงเล็บอันทรงพลังที่ส่งถ่ายแรงกระดันอันเข้มข้นออกมามันให้ความรู้สึกราวกับว่ามันต้องการจะฉีกฟ้าดินออกจากกันเขาส่งลูกอัศนีออกไปจากทางมือซ้ายและทำให้มันระเบิดออกก่อนที่สรสีขาวทั้งหลายจะปลิวออกไปพลางใช้ดาบอัศนีในมือขวาฟาดฟันเข้าใส่ทางนกฟินิกอัศนีเทวะที่กำลังพุ่งเข้ามาดาบอัศนีของเขากระแทกเข้ากับกรงเล็บของมันก่อนที่กล้ามเนื้อที่เพิ่งจะฟื้นคืนกลับมาได้ระเบิดออกอีกครั้งพร้อมๆกับแขนที่ขาดออกจากกันเพราะพลังทำลายของมันรุนแรงเสียยิ่งกว่าการโจมตีก่อนหน้านี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังของทันเทวะมันทำให้เขาไม่สามารถใช้พลังของตัวเองออกมาได้เลยมันเหมือนกับว่าเขาเป็นชายผู้ที่แข็งแกร่งแต่ว่ายน้ำไม่เป็นกำลังจมอยู่ในน้ำนี่ทำให้เขาไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยอัศนีเทวะนี้มันแปลกประหลาดมากมันไม่ใช่พลังที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเขาควรจะเข้าใจแต่ควรจะเป็นพลังของเทพแม้ว่าการโจมตีอาจจะดูเบาเหมือนขนกแต่พลังทำลายล้างที่ส่งออกมากลับสามารถทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีได้อย่างง่ายดายมันจันทราจะจัดการไอ้นกนี่ยังไงกันตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยพลังของมิติโกลาหลคอยช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเอาไว้แต่หากว่าเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้เขาสูญเสียพลังชีวิตไปอย่างรวดเร็วไม่นานเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีวิธีการอะไรทั้งนั้นเจ้าจำเป็นต้องรับพลังงานทั้งหมดของมันไม่งั้นมันก็จะไม่มีวันจบลงเจ้าเห็นนั่นไหมด้านบนนั้นมันมีหลุมดำขนาดใหญ่แต่จริงๆมันคือเนสวรรค์หากว่าข้ายื่นมือช่วยเจ้าก็จะถูกมันตรวจจับได้ทันที
เมื่อถึงตอนนั้นเมื่อไหร่ทันสวรรค์ของเจ้าจะกลายเป็นทันสวรรค์ของข้าไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ข้าไม่สามารถก้าวข้ามทันสวรรค์ของตัวเองด้วยสภาพแบบนี้ก่อนเลยต่อให้ข้าก้าวข้ามมันได้แต่มันก็จะส่งผลกระทบไปยังพื้นที่โดยรอบหลายร้อยล้านลี้เจ้าจะเป็นคนแรกที่ถูกทำลายลงอย่างแน่นอนมังกรมานจันทราพูดออกมาอย่างหมดทนทางมังกรมานจันทราไม่สามารถช่วยอะไรได้ขณะที่เสี่ยวเทียนเองก็ต้องการจะให้ความช่วยเหลือเขาแต่ก็ถูกมันห้ามเอาไว้หากว่ามันออกไปจริงๆก็จะทำให้หลงเฉินได้ตายจริงๆแน่หลงเฉินต่อสู้โดยใช้เบิกสวรรค์ฝนดาวตกคัมภีร์สวรรค์พุทธมังกรคู่พิฆาตและวิชามนตราอื่นๆอีกมากมายแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยแม้แต่น้อยการโจมตีของเขามันเหมือนกับถูกบั่นทอนพลังลงไปมันทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าจากพลังทำลายทั้งหมดที่ควรจะมีได้เข้าปะทะกับนกฟินิกซ์อัศนีเทวะเพียงแค่1/10ส่วนเท่านั้นมันเป็นความรู้สึกที่สิ้นหวังเพราะการโจมตีของเขาไม่เป็นผลอะไรกับมันเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามทุกการโจมตีของนกฟินิกซ์อัศนีเวจะทำให้กล้ามเนื้อของเขาระเบิดออกและส่งผลให้พลังปราณถูกเผาผลาญไปเป็นจำนวนมากแม้ว่ามิติโกลาหลจะรักษาได้แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มพลังปราณให้เขาได้มากนักนี่ทำให้เขาแทบจะกลายเป็นบ้าไปเขาพยายามจะใช้วิญญาณหลักฐานของตัวเองลอบโจมตีมันทีเผลอแต่ก็พบว่ามันสร้างความเสียหายได้เพียงแค่เล็กน้อยทว่าพริบตาที่โจมตีออกไปก็ถูกมันโจมตีสวนกลับมาโดยที่เขาเก็บเอาวิญญาณหลักฐานกลับมาไม่ทันท้ายที่สุดก็ทำให้มันเกือบจะถูกทำลายลงวิญญาณหลักฐานได้รับบาดเจ็บขณะตวดเขาได้แต่เหม่อลอยไปจนเกือบจะถูกนกฟินิกซ์อัศนีเทวะฉีกร่างออกเป็นชิ้นนอนอเขาไม่กล้าใช้วิญญาณหลักฐานโจมตีมันอีกต่อไปถึงอย่างไรเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมวิญญาณหลักฐานตัวเองได้อย่างสมบูรณ์และหากว่าเกิดปัญหาขึ้นอีกครั้งก็คงจะต้องตายอยู่ที่นี่จริงๆเขาพยายามดิ้นรนอย่างสุดความสามารถเพื่อยื้อเวลาเอาไว้แต่เป็นเพราะว่านกฟินิกซ์อัศนีเทวะมันดูเหมือนไม่มีจุดอ่อนอยู่เลยมันเป็นอย่างที่มังกรมานจันทราพูดเอาไว้ว่าต้องแบกรับพลังของมันให้หมดก็เท่านั้นทว่าไม่นานเขาก็พบว่าความคิดของเขามันอ่อนหัดอย่างมากพลังที่นกฟินิกซ์อัศนีเทวะแสดงออกมามันดูไร้ขีดจำกัดต่อให้เขามีพลังปราณมากกว่าเดิมเป็น10เท่าก็ไม่สามารถทำให้มันเหนื่อยได้ถึงตอนนั้นก็ต้องตายอยู่ดีช่างมันมาลองกันหน่อยเหลือเพียงแค่การโจมตีเดียวแล้วเขาสัมผัสได้ว่าพลังปราณและพลังจิตวินของตัวเองกำลังจะเหือดแห้งถึงได้เกิดความคิดแผลงๆขึ้นมาวิญญาณหลักฐานขนาดเท่าไม้บรรทัดของเขาได้ขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดกว่าหมื่นจ้างก่อนที่จะกลืนร่างของนกฟินิกซ์อัศนีเทวะเข้าไปอย่างฉับพลันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ